สวัสดีครับก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของทางดูนพโรฟีซี่นั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นซีรีส์ซึ่งตอนแรกมันใช้ชื่อว่าดูนซิสเตอร์ฮูนะครับแต่ว่าคราวนี้มันก็เป็นซีรีส์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดูนพโรฟีซี่นั่นเองครับผมตัวที่ภาคนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของเบเนจิสริดในช่วง10,000ปีก่อนการก่อตั้งอันที่จริงมันก็เป็นช่วงปีที่1เลยนะของการก่อตั้ง จักรวรรดินั่นเองครับผม10,000ปีก่อนที่พออาร์เทดิสจะเกิดนั่นเองครับแล้วคราวนี้นะในตัวอย่างนี้ก็จะบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่อ่าเราเบเนจิสสติดนี่ครับอ่าจะถูกเรียกว่าเบเนจิสสติดนะเพราะว่าอ่าเบเนจิสสิดเนี่ครับมันจะถูกเรียกในภายหลังนั่นเองในยุคนี้นะครับจะถูกเรียกว่า Sisterhood of l o ลอชเชคหรือก็คือเหล่าแม่มดแห่งลอตแชกนั่นเองซึ่งลอตแชกนะครับก็จะเป็นเมืองในดาวซาลูซาเซคดัสนะ โดยที่ตัวอย่างนะครับก็ได้เปิดเผยมาไปที่เรียบร้อยแล้วอันที่จริงเนื้อหามันจะไม่ได้อิงจากหนังสือของดูนซิสเตอร์ฮูดนะครับมันไม่ได้อิงเลยมันไม่ได้มีเรื่องผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ที่ไม่ได้มีอะไรต่อกันแต่ว่ามันแค่อิงโครงเรื่องมามันน่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างถ้าอิงตามหนังสือนะครับมันก็คือจะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ลัทธิอ่าก็คือมันจะมีกลุ่มแม่มดกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มแม่มดอีกกลุ่มหนึ่ง2กลุ่มนี้ก็จะต่อสู้กันและสุดท้ายก็จะรวมเป็น,นกเ็นนนบิั่อ,องผม ซึ่งเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นยังไงก็ไปชมตัวอย่างกันเลยครับโดยที่เรื่องราวนะครับที่ก็จะเปิดได้ที่กลุ่ม Sisterhood ที่ก็จะกล่าวว่าอย่างที่ผูมบอกไปก็คือกล่าวประมาณว่านี่นะก่อนการเกิดพอเทนิสก่อนที่จะมีชื่อเบเนเจส t ริตอาเป็นยังไงนู่นนี้นั่นโดยที่ตัวเอกในเรื่องนี้ครับจะเป็นวอลยาหาคนแน่นกับทูล่าหาคนแน่นนะ ถ้าหาอิงตามหนังสือนะครับก็คือว่าวาวยากับทูล่าฮาคอนแนนนี่อันที่จริงวาวยาจะมีพี่น้องอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ากิฟฟินฮาคอนแนนนั่นเองซึ่งในภาคน,นี้ในตัวอย่างก็ยังไม่เห็นกิฟฟินนะครับก็คาบานจะไปมาแล้วโดยที่วาวยากับทูล่าเนี่ยครับถ้าอิงตามหนังสือก็คือว่าเป็นคนที่จะกอบกู้ตระกูลฮาคอนแนนนั่นเองครับผมเพราะว่าหลังจากสงครามเดอบบันเลเรียนจีฮาร์หรือก็คือสงครามที่เครื่องจักรคิดเองได้นะครับ ก่อตัวขึ้นนี่ตระกูลหาคอนแนนนี่รู้สึกว่ามีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในตอนจบก็เลยทําให้ทางตระกูลตกต่ําลงทั้งว,าว่ายากับทางซูราครับจึงต้องมากอบพู้ตระกูลหาคอนแนนแต่ว่าอน,นี้ก็เป็นเซตติ้งเรื่องในทางหนังสือครับในในเรื่องนี้นี่ผมจากที่ได้ดูตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นจาวิสโคที่1นนะครับเป็นกษัตริย์องค์แรกของอ่จักรวรรดิในกาแล็กติกเอ็มไพรในจักรวรรดินี้น่ครับผมก็คือว่าหลังจาก จบสงครามเดอบัตเลียจีฮาร์ผ่านไปอีกประมาณเกือบร้อยปีนะครับเขาก็จะตั้งจัก,กรวรรดิใหม่เขาเขาก็จะตั้งจัก,กรวรรดิใหม่แล้วปกครองโดยองค์จกักรพรรดิจากตระกูลโคลิโน่นั่นเองครับผมโดยที่ในเรื่องนี้นะครับมันก็องค์จกักรพรรดิก็ไม่อิงตามหนังสืออีกก็คือเป็นกษัตริย์จาวิสโคนั่นเองครับผมโดยที่ฉากครับเราก็จะได้เห็นกษัตริย์จาวิสโคที่รับแขกนะมีคนมาเยือนและทางวาวยานะครับก็เตรียมที่จะ อ่าทำการกรองว่าไอคนนี้เนี่ยมันพูดจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นฉากกิิกกันระหว่างกษัตริย์จาวิทโคกับทางวาวยาครับไม่รู้ว่าเป็นทางวาวยากับทางกษัตริย์จาวิทโคจริงหรือเปล่านะและฉากก็ตัดมาที่ทางวาวยาครับได้แต่งงานกับใครบางคนซึ่ง มันก็เป็นการแต่งงานที่น่าจะถูกจัดฉากขึ้นมาครับก็คือเตรียมการมาแล้วนั่นเองซึ่งคนที่เตรียมการนะครับคงจะไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือสาุคุณพ่อมารดาคุณแม่อธิการเลเวเดนมาเธอร์ในยุคนี้ก็คือทางซิสเตอร์เทโอโดเซียนั่นเองครับผมที่ดูทรงแล้วเออซิสเตอร์คนนี้นะครับอาจจะเป็นตัวร้ายในภาคน,นี้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแลวเราก็จะชวยเห็นฉากเออ การใช้ชีวิตของเราซิสเตอร์นะครับเราประมาณนี้ก็ได้ได้ไดเห็นฉากต,ต่างๆอีกมากมายนะครับก็ผมก็ยังสรุปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเนื้อเรื่องในผ้านี้มันจะเป็นอย่างไรนะ อ่ามันอาจจะไม่ใช่การชิงอ่าตำแหน่งอ่าของลัทธิก็ได้นะครับเพราะว่าอัน,นั้นมันเป็นเรื่องราวในหนังสือแต่ถ้าเป็นเรื่องราวนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเราจะได้เห็นการกำเนิดของฟรีเมนการกำเนิดของคํทํำนายควิชัตอเดรตในภาพยนตร์ในซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนครับผมก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับดูพอ่อซซี่ก็มีอ่าเท่านี้หละมันก็ไม่ได้ไม่รู้อะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ดัดแปลไปยอะผอสมควรนะสวัสดีวันี้ก็ใบโอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุ d ดสคริปชั่นคลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ